าคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการดำเนินธุรกิจซอฟต์แวร์แน่นอนค่ะถ้าพูดถึงซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็คือชุดคำสั่งหรือว่าโปรแกรมที่เขาไว้สั่งให้คอมพิวเตอร์ให้โทรศัพท์ของเราสามารถที่จะทำงานได้ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยนะที่เขาทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานและที่สำคัญเนี่ยคือพอไปดูแล้วผู้ประกอบการไทยนี่แหละที่สามารถทำซอฟต์แวร์ได้ตรงการใช้งานของคนไทยมากที่สุดมีศักยภาพไม่ได้แพ้ต่างประเทศเลยใช่หรือว่าในกลุ่มอาเซียนตอนนี้เราก็กำลังเป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกันนะคะซึ่งผลจากการเดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ทำให้ผู้ประกอบการไทยค่ะได้รับมาตรฐาน CMMI มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วค่ะโดยนางธิตาภาสมิตินนท์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.มอบโล่แสดงความยินดีแก่16บริษัทซอฟต์แวร์ไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลหรือว่า CMMI ประจำปี2561ทางรองผู้อำนวยการเนี่ยนะคะท่านบอกว่าทางสวทช.ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์มาตั้งแต่ปี2550โดยผลักดันให้ไทยมีบริษัทที่สามารถพัฒนากระบวนการให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการก้าวทันตามความต้องการของตลาดในต่างประเทศและเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์สินค้าและอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทยให้ก้าวขึ้นสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการมอบโล่แสดงความยินดีแก่16บริษัทที่ได้รับการแสดงแล้วก็ได้รับรางวัลเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของบริษัททุกรายที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รับมาตรฐาน CMMI ระหว่างปี2559ถึงปี2561ซึ่งไทยครองแชมป์เป็นอันดับ1ในอาเซียนต่อเนื่องเป็นปีที่3ซึ่งที่ผ่านมาสามารถส่งเสริมผลักดันให้บริษัทซอฟต์แวร์ไทยได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วถึง86รายและพบว่าการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนรวมถึง5เท่าทำให้มีการไหลเวียนในภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะ